ดำริของท่านนายกเศรษฐาทวีสินบอกว่ากลางวันเนี่ยก็หนุนเศรษฐกิจได้ระดับหนึ่งแต่ศักยภาพของเรายังมีอีก8ชั่วโมงภาคกลางคืนที่จะสามารถทำได้ด้วยอ่ะท่านนายกมองยังไงครับผมเห็นด้วยกับนโยบายนะครับที่ปิดตีสี่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ได้คือผมคิดว่าวันนี้เนี่ยประชาชนอาจจะมองภาพรวมว่าโอ้โหปิดกันหมดทุกที่ปีสี่ครับซึ่งผมคิดว่ามันไม่ใช่แบบนั้น uh-huh. นะครับปีสี่เนี่ยท่านนโยบายท่านอาจจะเน้นเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวก่อนครับเป็นหลักนะฮะแหล่งท่องเที่ยวเป็นหลักเนื่องจากวันนี้ท่านซีวีซ่าไม่ว่าจีนอินเดียไต้หวันนะครับแล้วก็อีกหลายประเทศจะตามมานะครับเพื่อเร่งเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นหลักครับนะครับหารายได้เข้าประเทศในเรื่องของเม็ดเงินสำหรับกลับมาจากนักท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปิดตีสี่เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นนโยบายที่ดีแล้วเริ่มทำจากโซนิ่งหมายความว่าโซนิ่งของกลุ่มทั้งท่องเที่ยวเป็นหลักนะอันนี้ผมเน้นแหล่งท่องเที่ยวนะครับเช่นถนนข้าวสารนะครับถนนบางลาหรือเฉวงที่สมุยนะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยคือกลุ่มท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้ใช้รถอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัดเรื่องเมาแล้วขับออกไปข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองเนี่ยกลุ่มนี้ก็อยู่ประเทศไทยอยู่แล้วทำยังไงให้ควักเงินออกจากกระเป๋าเขาให้มากที่สุดนะครับฉะนั้นเนี่ยเขากลุ่มยุโรปส่วนใหญ่เนี่ยเขาทานข้าวกันประมาณสัก 2-3 ทุ่มนะครับกว่าเขาจะทานข้าวเสร็จ4ทุ่ม5ทุ่มเนี่ยถ้าออกมาเรื่องของเอนเตอร์เทนปุ๊บเนี่ยมันก็เที่ยงคืนก็ปิดแล้วอย่างเงี้ยมันก็ไม่ยังไม่ทันจะสนุกใช่ครับใช่ครับ อ๋อแสดงว่าข้อห่วงใยของหลายฝ่ายเนี่ยก็คือไปมองว่าเปิดหมดทุกพื้นที่โอ้โหแล้วจะหนูจะอยู่ยังไงจะนอนกันยังไงเนี่ยตีสี่ยังไม่ปิดเลยเนี่ยใช่ครับแล้วอีกอย่างนึงนะคือกฎมันต้องมีว่าที่เปิดถึงตีสี่ได้เนี่ยต้องเป็นสถานที่ปิดครับนะครับเพราะฉะนั้นเสียงจะได้ไม่ไปรบกวนครับแล้วยังยกตัวอย่างข้าวสารผมให้ตัวอย่างข้าวสารเลยครับข้าวสารเนี่ยถ้าเป็นสถานบันเทิงเนี่ย 80% เนี่ยเป็นสถานที่เปิดครับประมาณ 20% เป็นสถานที่ปิดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอสถานที่เปิดเนี่ยไม่สามารถที่จะเปิดถึงตีสี่ได้อ๋อก็จะมีเงื่อนไขกำกับเข้าไปอีกมันควรจะมีครับนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสังคมครับนะครับไม่เราจะเปิดได้หาเงินได้แต่ไม่ควรไปรบกวนชุมชนครับแล้วอย่างนี้เด็ดครับในฐานะที่ถ้าเป็นในถนนข้าวสารที่บอกว่ามันมีอยู่อีกแค่ประมาณ 20% เท่านั้นเองที่เป็นสถานที่ปิดแล้วอย่างโซนนิ่งสมมุติว่าเราเจาะมาที่ถนนข้าวสารในกทมเนี่ยแล้วผู้ประกอบการจะมีการปรับตัวยังไงเนื่องจากว่ามันอาจจะไปรบกวนคนอื่นที่อยู่บริบทสังคมตรงนั้นคือ1ถ้าคุณต้องการปี4คุณไปสร้างห้องซะครับนะครับเก็บเสียงให้ได้นะครับแต่ถ้าคุณทำไม่ได้โอเคคุณก็อาจจะได้แค่ตี1ครับนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณต้องเปิดเพลงเบาละคือไม่เปิดเพลงเลยแต่คุณสามารถปล่อยให้นักท่องเที่ยวเนี่ยนั่งดื่มได้นะครับแต่ว่าต้องไม่รบกวนคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยทางผู้ว่าเองเนี่ยก็คงจะกำชับผอ.เขตเข้าไปดูแลเรื่องของกฎระเบียบถ้าสุดท้ายแล้วจะต้องเปิดถึงตีสี่มันจะสามารถดึงเม็ดเงินที่เพิ่มขึ้นมากขนาดไหนฮะถ้าขยายไปสัก2ชั่วโมงเนี่ยครับผมเชื่อว่ามันสามารถเพิ่มเม็ดเงินได้จริงๆนะครับยกตัวอย่างเมื่อวานฮาโลวีนเราจัดฮาโลวีนเนี่ยเป็นวันอังคารครับนะครับตัวเลขเฉพาะตัวเลขเมื่อวานเนี่ยผมเชื่อว่าเรามีนักท่องเที่ยวบนถนนเนี่ยประมาณ 15,000 คนครับทั้งที่เป็นวันอังคารนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมากครับอันนี้ถือว่าเป็นเทศกาลฮาโลวีนนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขเราเห็นเลยว่ามันเพิ่มจากปกตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการขยายเวลาอีก2ชั่วโมง3ชั่วโมงเนี่ยผมเชื่อว่ามันสามารถสร้างเม็ดเงินได้สัก 20-30% น้อยคือเราไม่อยากจะไปมองเรื่องเม็ดเงินนะฮะครับครับสำหรับผู้ประกอบการต้องเข้าใจว่ารายได้เนี่ยมันกระจายลงไปรถสาธารณะนะครับออกมาแล้วไปทานอะไรต่อหรือเปล่าฝรั่งนะครับไปสตรีทฟู้ดต่อครับนะครับพนักงานได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นไหมได้เงินเพิ่มขึ้นไหมจากทิปจากอะไรนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าไอ้เม็ดเงินพวกนี้มันถูกกระจายไปหลายๆส่วนคือมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ผู้ประกอบการสถานที่ใดสถานที่หนึ่งนะฮะถูกร้านข้าวต้มรถตุ๊กผู้ประกอบการแท็กซี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างนะฮะใช่อันนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจที่เขาก็จะได้รับอานิสงส์ตรงนี้ไปด้วย
ถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้องครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องไปคุมให้ดีๆว่าคุณดื่มไปแล้วเนี่ยพอหลังตีสี่ผับปิดบาร์ปิดแล้วเนี่ยคุณอย่าไปขับรถเท่านั้นเองเราคุมตรงนี้ให้ได้ใช่ครับเพราะฉะนั้นการทำโซนนิ่งเนี่ยจะทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานง่ายครับครับคือมันอาจจะมีโซนนิ่งทั้งจังหวัดที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวใหญ่แล้วก็กรุ๊ปปิ้งเข้าไปอีกว่าในจังหวัดนั้นโซนไหนที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวกลางคืนของจังหวัดอย่างนี้เข้าไปย่อยลงไปอีกอย่างนี้ถูกต้องถูกต้องครับใช่เลยครับอย่างกรุงเทพมหานครอาจจะมีแค่3จุดครับยกตัวอย่างนะครับอย่างที่ผมบอกว่าก็คือ1ข้าวสาร2สุขุมวิทซอย11อ่าฮะเป็นโรงแรมทั้งนั้นเลยนะครับสุขุมวิทซอย4ครับที่กลุ่มอาหรับเที่ยวกันครับครับนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเจาะเป็นถนนไปแล้วก็ลองทำดูนะครับแล้วก็ดูซิว่าถ้ามันเกิดปัญหาเราจะแก้ไขมันยังไงก่อนที่จะนำนโยบายตรงนี้ไปกระจายต่ อครับครับข้อห่วงใยล่ะครับท่านนายกฮะเราเคยคุยกันระหว่างผู้ประกอบการไหมฮะที่เราก็เห็นท่านนายกเคยเสนอเรื่องนี้กับภาครัฐไปหลายรอบแล้วเนี่ยนะฮะเราพร้อมดูแลธุรกิจของเราอย่างไงเพื่อข้อห่วงใยต่างๆที่เราจะปิดจนสังคมเรารู้สึกวางใจว่าอ่ะทำได้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าหนุนภาคการท่องเที่ยวเนี่ยครับคือหลักๆแล้วเนี่ยผมเรียนอย่างนี้ครับใบอนุญาตที่ถูกต้องเนี่ยนะครับวันนี้ภาษาไม่ถึงไม่มีใบอนุญาตนะครับเราไม่มีการออกใบอนุญาตนานมากแล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำตรงนี้เนี่ยและมีใบอนุญาตที่ถูกต้องเนี่ยมันสร้างความปลอดภัยให้กับกลุ่มท่องเที่ยวด้วยซ้ำไปครับนะครับเราเห็นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าเพลิงไหม้อะไรก็แล้วแต่ครับกลุ่มพวกนี้เนี่ยไม่มีใบอนุญาตถูกไหมฮะเวลาจับปุ๊บก็บอกไม่มีใบอนุญาตครับเพราะฉะนั้นพอไม่มีใบอนุญาตนั่นหมายความเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่สามารถไปตรวจตาได้ไม่สามารถไปดูว่าทางออกหนีไฟมีไหมป้ายหนีไฟมีไหมถังดับเพลิงมีไหมหรือแม้กระทั่งวัสดุที่คุณใช้ก่อสร้างเนี่ยมันถูกต้องตามมาตรฐานไหมไม่ติดไฟง่ายครับเพราะฉะนั้นการที่คุณมีใบอนุญาตถูกต้องให้เขาเปิดถึงตีสี่เจ้าหน้าที่ต้องสามารถเข้าไปดูแลเข้าไปควบคุมเข้าไปตรวจสอบมันก็จะทำให้ความปลอดภัยเกิดขึ้นอีกครับเห็นภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นภาพฮะครับเพราะฉะนั้นผมกำลังบอกว่ามันต้องมองถ้าภาพใหญ่ๆเนี่ยคือผู้ประกอบการเราจะรู้ครับนะครับว่าใบอนุญาตสำคัญยังไงครับทีนี้คนที่ต้องการเปิดตีสี่ผู้ประกอบการทุกคนไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องการเปิดตีสี่ครับนะครับกลุ่มผับร้านอาหารเขาขายอาหารตั้งแต่หกโมงเย็นครับเขาไม่ต้องการเปิดถึงตีสี่นะครับเพราะว่าผมว่าตีหนึ่งตีสองคนก็ไม่ทานแล้วครับนะครับก็อาจจะนั่งฟังดนตรีไปเขาตีสองเขาก็พอละแต่กลุ่มที่สมัยก่อนเราเรียกว่าดิสโกเทคนะครับสมัยก่อนโอ้โหเทคเลยไม่มีอาหารมีแต่เขาไปปุ๊บไปเต้นไปอะไรครับครับกลุ่มนี้นี่เริ่มทำธุรกิจตอนตีสามทุ่มครับนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้อาจจะเป็นกลุ่มที่ต้องการขยายเวลาถึงตีสี่ใช่ครับเอาบางกลุ่มนี้บางคนนักท่องเที่ยวบอกเราไปก่อนเลยจะได้โต๊ะนั้นนะไม่มีใครเลยนะฮะสี่ทุ่มห้าทุ่มเลยไม่มีใครมาเลยนะโล่งหลังเที่ยงคืนนะคนที่จะมากันใช่ใช่ครับคือพวกมันจะเริ่มเป็นเวลาเที่ยวแล้วถ้าเกิดในมุมของผู้ประกอบการอีกหนึ่งอย่างเกี่ยวกับถ้าสมมติว่ามีการขยายเวลาออกไปเนี่ยอย่างน้อยสองชั่วโมงแบบเนี้ยเรื่องของต้นทุนค่าไฟค่าแรงค่าจ้างใดๆต่างๆเนี่ยที่มันจะอาจจะต้องเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันจะไปมีผลหรือว่ามันจะคุ้มค่ากับเรื่องของรายได้ที่จะเพิ่มเข้ามาด้วยไหมฮะถูกต้องครับมันมีผลแน่นอนครับครับนะครับค่าใช้จ่ายจะเพิ่มมากขึ้นค่าเปิดแอร์ค่าเปิดแล้วก็มากขึ้นครับนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนคือว่าบางท่านบางผู้ประกอบการบางท่านก็ไม่ต้องการเปิดไงครับไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะครับมันเป็นต้นทุนเขาก็ไม่ต้องการครับแต่คนที่ต้องการคุณก็อาจจะต้องจ่ายเพิ่มมากขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นใบอนุญาตนะครับครับคุณต้องชำระใบอนุญาตถ้าคุณจะเปิดตีสองใบอนุญาตราคาหนึ่งครับใบตีสามใบอนุญาตราคาหรือใบตีสี่ใบอนุญาตอีกราคาหนึ่งเงินพวกนี้ก็จะเข้ารัฐเพราะฉะนั้นมันอาจจะออกแบบมาเป็นว่าภายในโซนนิ่งแต่ละร้านก็จะอาจจะต้องไม่ได้เหมือนกันด้วยถูกไหมฮะถูกต้องครับแน่นอนศักยภาพของแต่ละร้านแตกต่างกันอยู่แล้วครับไม่คุณไม่สามารถเอาตึกแถวแล้วมาทำตามกฎหมายคำว่าทำตามกฎหมายคือขอใบอนุญาตนะครับเพราะว่าอะไรเพราะหนึ่งทางหนีไฟคุณไม่มีครับแล้วคุณมาทำที่แบบเป็นเก็บเสียงแล้วมาเปิดเป็นเทคอย่างเงี้ย
มันก็ไม่ได้มันก็อันตรายใช่ฮะใช่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าพอมันมีทำถูกต้องปุ๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ต้องลงไปตรวจสอบว่าผ่านไหมคุณภาพของคุณนะครับถ้าคุณผ่านคุณถึงได้ใบอนุญาตถึงปีสี่แล้วตรงเนี้ยคุณก็สามารถดำเนินการได้ครับครับผมเชื่อว่าต้องมีขั้นตอนอีกหลายอย่างใช่ฮะคือหนึ่งใบอนุญาตสำคัญมากนะฮะถ้าไม่มีใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ก็ไม่กล้าตรวจไงเพราะอย่างเช่นเกิดเหตุที่ชลบุรีเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าเราไปตรวจบ่อยไม่ได้ก็คุณไม่มีใบอนุญาตก็โดน157ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเราก็ไม่ต้องเข้าไปตรวจมันก็เป็นปัญหาเป็นช่องว่างช่องโหว่จนท่านนายกบอกว่าเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยไงที่มันหลบมันหลืบมันจ่ายอะไรกันอย่างเงี้ยดึงขึ้นมาบนดินเลยดีกว่าใช่ครับใช่ครับถูกต้องนะท่านนายกพูดเองเลยครับครับแต่ว่าที่คุยกันเนี่ยกับท่านนายกก็คือกรณีนี้เราจัดเป็นโซนนิ่งไม่ใช่เปิดทุกที่นะฮะทั่วประเทศนะฮะเป็นเฉพาะโซนนิ่งแล้วก็อยู่ในการควบคุมครับอืมแล้วคือมีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมบางท่านที่เขาเพิ่มเติมมาว่านอกจากจะเป็นเรื่องของโซนนิ่งแล้วมันน่าสนใจไหมว่าถ้าเกิดสมมุติว่าจะจำกัดวันด้วยเช่นเป็นเฉพาะสุดสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยฮะผมจริงๆผมว่าผู้ประกอบการไม่ติดอะไรจากมันเป็นการทดลองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถทำได้อยู่แล้ววัดผลกันไปทดลองแล้วถ้าทดลองแล้วคุณไม่เกิดคุณไม่มีปัญหานะคุณอยู่ในกรอบนะคุณสามารถดูแลทุกอย่างไม่มีร้องเรียนนะครับโอเคเราค่อยมาขยายเวลาครับครับผมเชื่อว่ามันทำได้คือวันนี้เนี่ยผมคิดว่าต้องคิดใหม่ทำใหม่ครับนะครับอย่าคิดว่าทุกอย่างคืออุปสรรคครับผมว่าวันนี้เราได้นายกที่เป็นนักธุรกิจเนี่ยก็จะมีมองที่แตกต่างครับนะครับเขาพยายามคือวันนี้นักธุรกิจต้องอยู่รอดครับนะครับผมว่าถ้าเราอยู่รอด SME อยู่รอดเนี่ยมันก็จะช่วยพยุงเศรษฐกิจของประเทศไทยให้อยู่รอดได้ครับท่านยศสง่าครับผมถามอย่างนี้นิดนึงว่าถ้าสมมติว่าเรื่องของกำหนดวันอย่างเงี้ยอย่างถนนข้าวสารถ้าไม่นับว่ามันเป็นช่วงเทศกาลเหมือนเมื่อคืนเป็นฮาโลวีนอย่างเงี้ยวันธรรมดาเนี่ยที่มันเป็นถนนข้าวสารเป็นแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะต่างชาติเนี่ยจำนวนมันแตกต่างกันไหมระหว่างในวันธรรมดากับสุดสัปดาห์ครับอ๋อแตกต่างครับผมเรียกอย่างนี้ถ้าเอาผมตัวเลขก่อนโควิดก็แล้วกันนะครับก่อนโควิดเนี่ยถ้าเป็นวันธรรมดาเราจะมีนักท่องเที่ยวที่เป็นต่างชาติเนี่ยรายได้มาจากตรงนี้เนี่ยประมาณสัก 80% ครับแล้วก็ 20% มาจากคนไทยครับนะครับแต่ถ้าเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับตัวเลขก็จะขยับจากนักท่องเที่ยวอาจจะลดลงมาเหลือสัก70 65แล้วก็เม็ดเงินจากคนไทยขึ้นมาเป็น30หรือ35ครับเพราะว่าพอช่วงศุกร์เสาร์คนไทยก็จะคนไทยก็จะเฮโลเที่ยวฮะถูกต้องครับใช่ครับวันธรรมดาก็ปล่อยให้ต่างชาติเขาเพราะว่าเขาลางานแล้วไม่ต้องกลัวว่าพรุ่งนี้จะต้องตื่นไปทำงานเที่ยวได้ทุกคืนทุกวันใช่ครับเขามาพักร้อนอย่างนี้ดีกว่าใช่อย่างเงี้ยสนับสนุนแล้วก็คุณอนุทินตอนนี้กำลังเหมือนกับสอบถามความคิดเห็นอยู่แล้วก็จะปิดการสอบถามประมาณสักวันที่15นี้นะฮะถ้าเป็นผลดีแล้วก็ได้รับเสียงสนับสนุนเนี่ยจะเสนอครม.แล้วก็อาจจะให้มีผลก่อนสิ้นปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และในส่วนของสมาคมเราเองครับท่านนายกพร้อมจะนำเรื่องหรือว่าทำหนังสือไปถึงคุณอนุทินอีกสักรอบไหมครับเนี่ยพร้อมมากจริงๆแล้วพรุ่งนี้โทษทีครับวันศุกร์นี้เนี่ยจะมีทางสมาคมจะเข้าไปประชุมกับทางกรรมาธิการนะครับเรื่องนโยบายตรงนี้ครับก็คงไปหาลือนะครับแล้วก็ไปให้ข้อมูลอย่างนี้ดีกว่าครับนะครับว่ามันเราต้องการอะไรบ้างครับครับตรงนี้ก็วันศุกร์นี้ก็จะมีเข้าไปหาลือกับทางกรรมาธิการครับครับอีกหนึ่งข้อห่วงใยครับท่านนายกครับจากประชาชนที่อยากให้ท่านนายกลองให้คำแนะนำในฐานะที่ประกอบธุรกิจอยู่แบบนี้เนี่ยสมมติว่ามันมีการจัดโซนนิ่งถูกไหมฮะแล้วอาจจะมีสถานบริการอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงรอบโซนนิ่งแต่ว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่โซนนิ่งเนี่ยแล้วนักท่องเที่ยวจะเหมือนกับออกร้านนู้นไปอีกร้านหนึ่งร้านที่อยู่นอกโซนนิ่งเนี่ยเขาจะมีการแอบเปิดเพื่อจะรับการไหลของนักท่องเที่ยวจากโซนนิ่งเข้าไปเนี่ยแล้วอย่างนี้มันจะกลายเป็นปัญหาไหมฮะเนี่ยถ้ามันแอบเปิดยังไงก็เป็นปัญหาอย่างนี้ดีกว่าแต่ถ้าถามผมเนี่ยคือวันนี้เราเดินมาไกลแล้วก็เรามีเทคโนโลยีเยอะเยอะมากเลยครับจริงๆผมอยากเสนอด้วยซ้ำไปว่าที่ส่วนโซนนิ่งก่อนนะฮะจะต้องมีกล้องวงจรปิดลิงก์ไปที่สถานีตำรวจครับ
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตำรวจไม่ต้องเดินไม่ต้องขับรถมาตะเวนดูว่าคุณลักลอบเปิดหรือลักลอบปิดส่องดูเลยใช่ใช่เพราะฉะนั้นสถานบริการทุกสถานบริการเนี่ยจะต้องลิงก์เข้าไปในสอนอกล้องวงจรปิดเราไปสนุกสนานแล้วกลัวอะไรตำรวจมองใช่ไหมถูกต้องคือเราไม่ได้ทำผิดเรากลัวอะไรครับแค่ไปเต้นเนาะถูกไหมนั่นเนี่ยทางตำรวจทำงานง่ายขึ้นอีกสามารถดูจากกล้องได้เลยว่าถึงเวลาแล้วคุณปิดหรือเปล่าหรือมองไปปุ๊บเนี่ยเอ๊ะคุณมีเด็กหรือเปล่าปล่อยให้เด็กเข้าหรือเปล่ามีการขายยาไหมครับผมเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานง่ายขึ้นครับแล้วร้านแต่ละร้านเนี่ยถ้าคุณได้ใบอนุญาตที่ถูกต้องแล้วเนี่ยครับเรายึดใบอนุญาตเมื่อไหร่เนี่ยคุณก็จะปิดไปเลย5ปีหรือกี่ปีก็แล้วแต่กฎหมายทำให้มันหนักเข้มงวดนะครับผมเชื่อผู้ประกอบการพร้อมที่ให้ความร่วมมือนี่คือเสียงหนึ่งนะฮะที่สนับสนุนเรื่องนี้แล้วก็พร้อมจะชี้แจงให้สังคมเข้าใจนะฮะถึงผลดีนะฮะส่วนข้อห่วงใยก็พร้อมจะอธิบายด้วยควรมีมาตรการอย่างไรมาดูแลนะครับวันนี้ขอบพระคุณครับท่านนายกครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ